พิษการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสหราชอาณาจักรนะคะที่ปรากฏว่าข้อมูลที่มีการจัดเก็บกันและเปรียบเทียบค่ะปรากฏว่าเศรษฐกิจเนี่ยดำดิ่งหนักที่สุดในรอบมากกว่า300ปีเลยค่ะเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำหนักที่สุดในรอบมากกว่า300ปีนะคะเมื่อปีที่แล้วผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ร่วงลงเกือบ 10% ซึ่งนั่นก็หมายความว่าการระบาดของโควิด-19 ได้ทำลายล้างอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรในช่วง7ปีที่ผ่านมาย้อนกลับไปใกล้เคียงกันกับขนาดเศรษฐกิจในปี2556การดิ่งลงของ GDP ในสหราชอาณาจักร 9.9% เลวร้ายน้อยกว่าที่คาดการไว้แต่ยังคงสูงกว่า 9.7% ในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงในปี2464โดยปีที่แล้วค่ะ GDP ประจำปีของสหราชอาณาจักรดิ่งลงเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2252หรือว่าย้อนกลับไป312ปีที่แล้วนะคะตัวเลขจากฐานข้อมูลของธนาคารชาติอังกฤษ Bank of England โดยในช่วงเวลานั้นเป็นฤดูหนาวที่รุนแรงที่สุดของยุโรปในรอบ500ปีทำให้มีผู้เสียชีวิตและมีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นวงกว้างตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษระบุว่ามีสัญญาณบางอย่างให้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นในช่วงเดือนท้ายๆของปี2563โดยคาดการตัวเลข GDP เพิ่มขึ้นอีก 1% ในไตรมาสที่4หลังจากเพิ่มขึ้นสูงสุดในไตรมาสที่3แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนครั้งใหญ่ในผลผลิตทางเศรษฐกิจระหว่างเดือนตุลาคมและธันวาคมเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศต้องอยู่ภายใต้มาตรการคุมเข้มเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอยเลวร้ายที่สุดค่ะเมื่อปีที่แล้วก็กระทบกันหนักเลยนะคะขณะที่เยอรมนีนั้นก็ถือว่าจัดการกับปัญหาการระบาดของโควิด-19 ได้ดีกว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตการเงินโลกจากการประเมินคร่าวๆพบว่าเยอรมนีประเทศเศรษฐกิจใหญ่สุดของยุโรปเศรษฐกิจหดตัว 5% เมื่อเทียบกันกับปีที่แล้วค่ะขณะเดียวกัน GDP ของ EU คาดว่าจะหดตัว 6.4% ตามข้อมูลของทางสำนักงานสถิติยุโรปหรือว่า Eurostatนอกจากนี้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ในสหราชอาณาจักรที่บังคับใช้มาตั้งแต่5มกราคมคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหนักในไตรมาสแรกของปี2564สั่นคลอนอัตราการเติบโตที่เริ่มดีขึ้นในช่วงไตรมาส4ของปีที่แล้วบวกกับผลกระทบจากการค้าระหว่าง EU และสหราชอาณาจักรหลังสิ้นสุดช่วงถ่ายโอน Brexit เมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ